โบหลุดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเอยังเอไม่ได้อยู่ที่โชว์รูมนะคะณตอนนี้เออยู่ที่หาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลานะคะมาส่งมอบนะคะรถเอาผาดค่ะ2019นะคะสีขาวนะคะที่มีออปชั่นดีมากกว่ารถปี20นะคะและราคานะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาวกว่าของรถปี20ตัวปี20นะคะราคาคร่าวๆเบื้องต้นขึ้นมาอีกประมาณเกือบ 300,000 บาทแต่สิ่งที่ท่านได้เพิ่มเติมนะคะสำหรับตัว SC Package นั่นก็คือท่านจะได้เพียงแค่จอทีวีญี่ปุ่นนะคะจอทีวีหน้านะคะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีโหมดปุ่มปรับนะคะเป็นภาษาอังกฤษอีกเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าสำหรับ19นะคะเรียนเชิญค่ะ19สีขาวนะคะเราเหลืออีกเพียงแค่ประมาณ2คันเท่านั้นถ้าใครที่ติดตามดูจากไลฟ์สดของเมื่อวานนะคะทุกท่านจะเห็นเลยค่ะว่าเมื่อวานนี้เรามีรถนะคะเอาผ่านนะคะSC Package 2019นะคะมาเพิ่มอีกนะคะมีสีขาวมาทั้งหมด8คันและ SRC สีขาว4คันขายหมดแล้วค่ะหาอีกไม่ได้แล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็น SC สีดำนะคะอีกมาอีก8คันถ้าใครเห็นไรเมื่อวานนะคะจะเห็นเลยว่าเราเอาเข้ามาทั้งหมดเมื่อวาน20คันเลยนะคะเอาง่ายๆเลยค่ะว่าภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานับย้อนหลังนะคะรถเราเข้ามาทั้งหมด34คันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เราก็เข้ามา14คันก็ขายเกือบหมดแล้วจริงๆเพราะว่าลูกค้ามีความต้องการรถปี19นะคะและทั้งตลาดแทบไม่มีใครเหลือแล้วค่ะแทบไม่มีเลยจริงๆค่ะนะคะเอาล่ะค่ะใครสนใจนะคะรถ2019สีดำและสีขาวเราเหลืออีกเพียงจำนวนจำกัดนะคะวันนี้เรามาถึงหาดใหญ่เลยทุกทิศทั่วไทยนะคะเอและทีมงานดูแลทั่วถึงค่ะไปทุกที่ที่มีทางค่ะดูท้ายด้วยดูท้ายด้วยดูท้ายด้วยนี่เลยค่ะท่านเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอันนี้ก็ท่านเจ้าของนะคะคุณขจรพงษ์นะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะเป็นท่านเจ้าของรถคันนี้แล้วก็เป็นแฟนคลับเรากันมานานมากแล้วใช่ครับใช่ไหมคะวันนี้วันที่13ครับฤกษ์ดีพรุ่งนี้วันอะไรคะวันนี้วันวาเลนไทน์วาเลนไทน์เดย์ซื้อรถคันนี้ให้แฟนหรือเปล่าคะก็ซื้อให้ครอบครัวไม่ค่ะไม่หาซื้อให้ครอบครัวนะคะก็เรียนเชิญค่ะนะคะบอยคอยถือให้ลูกค้านิดนึงเพิ่งมาเข้ามาเด็กๆ เข้ามาทั้งทีมงานเลยนะคะยกเว้นช่างกล้องไม่ต้องเข้ามาช่างกล้องยืนตรงนั้นล่ะค่ะค่ะนะคะก็อันนี้นะคะก็เรามาส่งมอบคุณขจรพงษ์จองรถกับเรานานไหมคะสำหรับคันนี้ก็ประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงแล้วใช่ไหมคะก็กว่าเรื่องจะเสร็จกว่ารถจะมาเลยก็ประมาณเดือนนึงครับค่ะประมาณเดือนนึงเพราะว่าช่วงที่คุณขจรพงษ์จองมาตอนนั้นเนี่ยก็คือจริงๆก่อนหน้าเนี่ยที่อย่างที่เอ๋บอกไปนะคะเอ๋จะแจ้งเป็นระยะนะคะว่าวันนี้เอ๋เหลือกี่คันวันนี้เอ๋เหลือกี่คันหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ตอนที่คุณขจรพงษ์จองมาตอนนั้นพอดีเอ๋เพิ่งประมูลรถที่มาเมื่อวานเนี่ยมาได้นะคะแต่ว่าคันของคุณขจรพงษ์อ่ะมาก่อนนะคะเอ๋ให้พอดีมาก่อนนะคะแล้วก็เราก็เปิดรับจองคือถ้ารถไม่มีเอ๋ก็จะไม่รับจองติดตามเพจเอ๋มานานแล้วใช่มั้ยคะก็ประมาณปีกว่าแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าช่วงระหว่างตอนที่2019มันใกล้จะหมดเนี่ยเอ๋จะมีบอกเลยค่ะว่าวันนี้หมดแล้ว
แต่อีก2วันเอกก็จะมาบอกว่าเอกประมูลเพิ่มมาได้แล้วนะอีก2คัน3คันซึ่งเอกจะชัดเจนจริงๆนะคะจองรถกับเราได้รถแน่นอนนะคะเราไม่มั่วเอาปี20มาให้ท่านแน่นอนหลายท่านนะคะมีลูกค้าโทรเข้ามาเหมือนกันนะคะว่าไปจองที่นั่นที่นี่มานะคะได้ราคามาเท่านี้เท่านี้จองมาเรียบร้อยถึงเวลารถก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็ไปมาบอกว่ารับจองบอกว่าจะให้เดือน1เดือน2ล่าสุดก็ไปบอกว่าเดือน3รถจะเข้ามาเป็นขบวนต้องดูดีๆค่ะต้องดูดีๆนะคะก็พูดเลยค่ะว่าเราไม่รับปากมั่วซั่วมีของเราก็บอกว่ามีนะคะไม่มีเราก็จะไม่รับจองนะคะค่ะก็รู้สึกยังไงคะวันนี้เรามาส่งมอบกันถึงนี่เลยก็อ้าวลืมดีใจครับค่ะนะคะมาเป็นทีมเลยใช่ไหมคะใช่ครับมาเป็นทีมรู้สึกอบอุ่นดีครับค่ะรู้สึกคิดไหมคะว่าตอนแรกว่าเอกจะมาวันนี้ก็เห็นในเอกก็พูดมาตลอดเนาะพูดมาตลอดครับค่ะก็คือติดตามอยู่เรื่อยค่ะนะคะไปไลฟ์ไปค่ะคอมเมนต์อยู่เรื่อยครับค่ะขอบคุณมากมากอ๋อคอมเมนต์ใช่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 เอกเห็นอยู่รถผมจะมาเมื่อไหร่อะไรประมาณอย่างนี้ป่ะคะใช่ครับนะคะค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เราก็เอกก็คิวค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เวลาเดินทางเนี่ยเราก็จะจัดมาเป็นทริปเลยคือรอบนี้เนี่ยมาใต้เนี่ยนอกจากหาดใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะต้องไปพบลูกค้าคะนครไม่ค่ะพรุ่งนี้เราอยู่ที่หาดใหญ่อีกนะคะไปแวะเยี่ยมลูกค้าที่เรามาส่งมัสแตงกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ค่ะพอดีว่าลูกค้ามีเลิกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเอกติดธุระก็เลยขอเป็นทริปยาวสำหรับทางภาคใต้เลยเพราะว่าทริปภาคใต้เนี่ยเอกจะอยู่กันถึงประมาณวันที่16ถึง17นะคะก็คือว่าเดี๋ยวพอส่งเมื่อพรุ่งนี้เรามีนัดพบลูกค้าแล้วก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่หาดใหญ่ด้วย2น่าจะ2ท่านหรือ3ท่านนี่แหละที่ครั้งก่อนเคยมาส่งรถแล้วยังไม่ได้ไปเยี่ยมใช่ที่ผมอ่านอยู่ครับฮะประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวนอกจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็จะตีขึ้นไปที่นครต่อขอโทษทีค่ะไปที่นครต่อนะคะแล้วก็อันนั้นนครนี่ก็จะไปส่งมอบรถMustang อีกเหมือนกันค่ะ Mustang สีเขียวเนาะค่ะสีเขียวสวยไหมคะสวยสวยครับสวยนะสีใหม่สวยมากตามทุกคลิปทุกตอนเลยเหมาะสำหรับวัยรุ่นครับใครไม่อาบน้ำเนี่ยพี่ฮัชชิลอยู่ฮัชชิลอยู่เนี่ยหมักหมมกันมาอยู่ในรถนานแล้ววันนี้ทั้งวันเมื่อวานนี้ก็จริงๆตั้งใจว่าจะมาพักกันไปจะเดินทางเมื่อวานนี้เราเดินทางจากกรุงเทพมานะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆว่ามาสายมาเย็นนิดนึงนะคะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นช่วงระหว่างเดินทางจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เรากว่าเราจะออกมาก็เกือบ4โมงแล้วตั้งใจว่าตอนแรกจะขับไปให้ถึงสุราษฎร์แต่ก็ไม่ไหวพักกันอยู่ที่ชุมพรค่ะแล้วก็วันนี้ก็จากชุมพรก็มาที่นี่เลยนะคะค่ะก็ต้องขออภัยนิดนึงเย็นนิดนึงแต่โชคดีว่ามีเป็นฤกษ์ของวันใช่มั้ยคะไม่ได้มีฤกษ์ของเวลาใช่ครับใช่ค่ะนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆทีนี้พรุ่งนี้วาเลนไทน์นี่เลยค่ะนะภรรยาไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ภรรยามาแล้วนะคะแต่ว่าพอดีรีบไปธุระเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพรส์ค่ะไปเซอร์ไพรส์นะคะบอกว่าวันนี้เอาหัวใจก้อนโตมาให้พร้อมด้วยรถโบสีชมพูแต่เดี๋ยวโบขอกลับค่ะค่ะนะคะก็จากการที่ติดตามมาเนี่ยค่ะคุณขจรพงศ์พอจะบอกเพื่อนๆแฟนเพจได้ไหมคะว่าระหว่างการที่เราดูจากไลฟ์สดกันมาจนกระทั่งมาเจอกันวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ผมก็ติดตามไลฟ์สดมาก็เป็นระยะเวลานึงนะครับค่ะก็คือดูไลฟ์สดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าเราพอเจอตัวจริงเจอแบบว่าบรรยากาศจริงๆเนี่ยมันก็จะอบอุ่นครับค่ะนะคะอบอุ่นนะคะก็นี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่เอพยายามนะคะที่จะคิดว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าซื้อรถนะคะซื้อรถเนี่ยเราอยากจะรู้ให้ลูกค้ามีความรู้สึกนอกจากว่าตื่นเต้นกับรถใหม่แล้วนะคะอยากให้ลูกค้ามีความประทับใจในเรื่องของการบริการด้วยซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่เอทำมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่เอไม่สามารถนะคะที่จะไปส่งมอบรถด้วยตัวเองได้นะคะก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ว่าเอไม่ลืมทุกครั้งนะคะที่มีการเดินทางถ้าเวลาเรามีเหลือเผื่อพอเนี่ยเอก็จะต้องไปเยี่ยมลูกค้าอยู่แล้วนะคะช่างกล้องถับมาค่ะถับมารถมาค่ะนะคะก็อันนี้ก็มีกำนันผู้ใหญ่อะไรนะคะผู้ใหญ่ขุมนะคะวันนี้ขอฝากขอโทษด้วยนะคะผู้ใหญ่ขุมพอดีเมื่อกี้แกโทรมาว่าพรุ่งนี้จะรับรถนะคะที่ไหนนะ
ที่บ้านแพ้วนะคะแล้วเอติดอยู่ทางใต้จริงๆไม่สามารถไปเองได้นะคะแล้วทีนี้ก็ต้องฝากขอโทษผู้ใหญ่จริงๆแต่ว่าสัญญาค่ะถ้าพรุ่งนี้ผู้ใหญ่รับรถนะคะเดี๋ยวให้พนักงานไปส่งนะคะพร้อมผู้จัดการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอตามไปหาแน่นอนนะคะไม่ลำเอียงไปหาทุกคนนะครับไปหาทุกคนนะคะก็แต่ว่าสำหรับเดือนนี้จริงๆก็คิวแน่นจริงๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราไปนครเนี่ยเรามีนัดลูกค้านัดรับจองด้วยค่ะนะคะที่นครนี่เรามีนัดตอนนี้กี่นัดแล้วนะคะ3นัดแล้วนะคะอันนี้ยังไม่รวมที่จะไปพบลูกค้าเก่านะคะค่ะค่ะต้องขอบคุณจริงๆได้ครับนะคะแล้วก็พอจะบอกพูดเป็นคนใต้ด้วยป่ะคะเป็นคนใต้ครับในอย่างนี้แหละเอกก็ต้องเรียกว่านายฮัวครับก็ใช่ไหมคะพูดได้บ้างครับได้บ้างนะคะพอจะบอกพี่น้องชาวภาคใต้ได้ไหมคะว่าวันนี้เอกกับทีมงานเนี่ยเรายังอยู่ที่หาดใหญ่กันถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะพักอีกคืนนึงนะคะก็ท่านใดสนใจรถสามารถที่จะนัดนะคะพูดคุยแล้วก็รับจองกันได้เนาะพอบอกเป็นภาษาใต้ได้ไหมคะก็ได้บ้างนิดหน่อยครับไหนลองดูสิคะสักหน่อยใครสนใจรถนะครับเชิญเลยนะครับ AEY Auto ครับค่ะรถดีครับขอบคุณครับขอบคุณต้องอะไรนะขอบคุณดาวเหรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะค่ะเอาล่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอกขออนุญาตให้ลองชมรอบๆคันนิดนึงเนาะๆอ้อพวงดอกไม้มาแล้วมาแล้วค่ะนะคะขอยินดีต้อนรับไปถือยืนข้างหลังลูกค้าจ้ะนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นยินดีต้อนรับนะคะคุณขจรพงศ์นะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import นะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะรวยๆเฮงๆปังๆแล้วก็ทุกการเดินทางขอให้มีรอยยิ้มตลอดทุกคนเลยค่ะในรถขอบคุณครับนะคะรถครอบครัวจริงๆค่ะขอให้ที่คุณเอทำมาก็ผลส่งคืนคุณเอให้โตๆขึ้นไปครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะกิจการโตนะคะตัวไม่โตนะคะโตแค่นี้พอนะคะตัวโตขนาดนั้นไม่ไหวค่ะเอาล่ะค่ะนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้มาทำให้ AEY Auto Import ของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะเราจะกลับน่าจะอยู่ประมาณสักวันที่17นะคะสำหรับเอและทีมงานชุดนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณหนุ่มอาจจะกลับก่อนวันนี้ฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเอก็จะมีต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าวันที่25ถึงวันที่4ที่โคราชใช่ค่ะที่โคราชนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะก็จังหวะด้วยค่ะว่าเรามีไปออกบูธกันที่เดอะมอลล์โคราชนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกกับสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปครั้งนี้นะคะเป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพี่น้องชาวโคราชให้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ติดตามกันนะคะก็สำหรับพี่น้องชาวโคราชนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆมีของไปแจกกันนะคะในงานนะคะกิจกรรมดีๆที่จะทำให้หลายๆท่านนะคะมีความสุขกลับมาได้เล็กน้อยบ้างก็ยังดีนะคะก็ถึงบอกว่าเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเรานะคะช่วยเหลือกันได้นะคะสำหรับการสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องชาวโคราชมาร่วมกันกอดพี่น้องชาวโคราชกันให้แน่นๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาล่ะค่ะลองชมอ๋อคันนี้ติดกล้อง360องศาตัวใหม่มาด้วยใช่ค่ะใช่มั้ยเดี๋ยวขอให้คุณพึ่งอธิบายนิดนึงค่ะเอ๋ว่ามันเก่งดีอ่ะแล้วกล้อง360องศาเนี่ยถ้าใครติดตัวนี้บอกก่อนนะคะว่าใครที่ติดกล้องเพิ่มสามารถที่จะไปแจ้งกับประกันภัยแล้วก็ลดค่าเบี้ยลงได้อีกประมาณ 5-10% ด้วยนะคะใครที่ติดกล้องนะคะล่ะค่ะลองชมดู19รู้สึกทันนี่แบบตอนแรกนี่ยังไม่ได้คิดว่าจะซื้อช่วงนี้หรือเปล่าคะก็ตอนแรกก็คิดว่าจะรออีกสักระยะนึงค่ะแต่ว่าเห็นพอเห็นในไลเขาไลเห็นว่าเอ๊ะรถจะหมดแล้วเดี๋ยวรถจะหมดแล้วแล้วแพงขึ้นอีกก็เลยคิดว่าก็เอาซะเลยก็ซื้อเลยซื้อเลยดีกว่านะคะค่ะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณพึ่งพาชมตัวกล้อง360นิดนึงอันนี้น่ารักน่ารักค่ะกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋นะคะแล้วก็มีแก้วนะคะ AEY ค่ะแก้วที่แบบว่าแค่ถือไปอะไรนะชอบทานกาแฟใช่ไหมคะใช่ครับไปสตาร์บัคนะคะก็บ่งบอกถึงเป็นผู้มีรสนิยมแล้วแก้ว AEY ถือไปไหนมาไหนก็น่ารักนะคะค่ะแล้วก็หมอนอ๋อสโลแกนค่ะ
รบกวนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นหมอนนะคะที่เอเป็นไอเดียคิดไว้เองก็คือจะมีตัวเอนะคะแล้วก็ตัวลูกค้าแล้วก็รูปรถคันของลูกค้านะคะแล้วก็เราอยู่ในอ้อมกอดกันซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะดูแลท่านแล้วดูแลท่านดุจดั่งครอบครัวจริงๆพอบอกสโลแกนเอให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมคะเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว AEY Auto Import ครับค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีโมเดลรถด้วยนะไม่มีมือถือละอ่ะถือให้ก่อนเดี๋ยวคุณพึ่งพาชมนิดนึงพาชมกล้อง360ตัวนี้เลิศนะเอ๋ว่ามันโอเคนะราคาขายเท่าไหร่นะคุณพึ่งตัวนี้ราคาถ้าติดนะคะก็จะราคาพาชมเลยพาชมเลย 37,500 บาทนะคะอันนี้คือสามารถบันทึกได้ในตัวนะใช่มันดีตรงที่มันโชว์ที่หน้าจอเลยไงโชว์การทำงานของรถที่หน้าจอเลยงวดนี้ออกไหมคะ3272ถ้าโชคดีก็ตัวนี้นะคะต้องซื้อเป็นลอตเตอรี่เนาะครับใช่เอกก็ซื้อลอตเตอรี่เพราะเอเล่นไอ้นั่นไม่เป็นจะซื้อเป็นลอตเตอรี่ใบหนึ่งถ้าเราติดกล้อง360องศามันจะขึ้นเป็นภาพรถขึ้นมาเลยนะคะว่าเป็นกล้องรอบคันตรงนี้นะคะค่ะใช่ระบบเซฟตี้ค่ะแน่งแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าจะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นอราวิวเลยนะคะเราเลือกได้นะคะเลือกได้ว่าเราจะมองมุมไหนตรงนี้นะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะส่วนถ้าตัวนี้มันจะมีสวิตช์เปิดปิดถ้าเราไม่อยากที่จะใช้กล้องตัวนี้มันจะมีสวิตช์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้สามารถเปิดปิดได้เปิดปิดการใช้งานได้ตัวนี้ไปกินข้าวด้วยกันไหมติดเพิ่มได้ค่ะตัวนี้มีบันทึกในตัวค่ะได้เลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูรอบคันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจจะติดตั้งเพิ่มนะคะทักเข้ามาได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ขอกระชับนิดนึงนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเอาผาด SC นะคะรุ่นท็อปปี2019นะคะซึ่งณขณะนี้ตอนนี้เนี่ยรถก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเหลือแค่2คันค่ะตอนนี้สามารถที่จะพร้อมส่งมอบลูกค้าได้อีกแค่2คันเอง3ค่ะ3อ๋อ3แล้วก็ถ้าท่านใดอยากได้สีดำนะคะนี่เลยค่ะสีดำเรายังมีอยู่ประมาณน่าจะประมาณ 4-5 คันนะนี่เลยค่ะก็สำหรับทริปนี้นะคะก็เอและทีมงานก็มากัน6คนนะคะมากับเจ้ารถตู้สุดหรูผู้พิทักษ์สำหรับครอบครัวนะคะผู้พิทักษ์ความปลอดภัยนะคะสำหรับทุกๆคนแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมสำหรับการเดินทางจริงๆนะคะก็สำหรับสีดำก็จะเป็นสีอย่างที่บอกว่าเอชอบสีที่มันออกแบบเท่เหมือนเอเนี่ยแหละค่ะหนาเท่ป่ะสีที่น่าค้นหาค่ะนะคะสีดำนะคะน่าค้นหาค่ะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญมาปิดทริปนิดนึงเพื่อนๆสวัสดีนะคะมีใครทักทายอะไรกันเข้ามาบ้างไหมไม่ได้ดูเลยเนาะคือเดี๋ยวจะได้ถามใครไทยถามอะไรจะได้ตอบได้นะคะใครสนใจรีบทักมาสำหรับพี่น้องชาวใต้นะคะหาดใหญ่เราอยู่ถึงวันพรุ่งนี้เราอยู่อีกวันนึงนะคะสำหรับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะทักทายแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่เอ๋ยังไม่ได้ไปเยี่ยมก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดจริงๆนะคะแล้วก็ท่านที่นครเนี่ยจริงๆเรานัดวันที่15เรากะเดินทางกลับ16แต่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้นัดมา3คิวแล้วนะคะอาจจะต้องเดินทางกลับ16ถึง17แน่เลยเพราะว่าจริงๆต้องมีไปชุมพรต่อด้วยช่วงนี้ต้องระวังเรื่องฝนใช่ไหมฮะฝนฟ้าอากาศเขาบอกมาเหมือนกันถ้าขับกลางคืนมันต้องระวังสักนิดค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่ครับในเรื่องของสภาพถนนเนาะใช่ใช่การเดินทางเพราะว่ามีการก่อสร้างด้วยเนาะก็มันเป็นทั้งสายครับบางทีก็เป็นช่วงๆบางทีละก็เขาคนที่ขับก็จะไม่รู้ครับอันนี้ก็มากันหลายคนก็เลยช่วยกันผัดกันขับเพราะปกติเอก็จะขับของเอคนเดียวรอบนี้ก็มากันยาวก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยช่วยกันผัดขับค่ะนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาเด็กๆไปทานอาหารใต้นะคะอาหารที่เอชอบมากนะคะเพราะว่าร้อยจังฮู้ร้อยจังฮู้นะคะค่ะยังไงเอขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะได้ลองให้เด็กๆก็ช่วยกันอธิบายในเรื่องออปชันให้มากขึ้นด้วยขอบคุณที่สละเวลาให้นะคะขอบคุณมากนะคะไงลาเพื่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันทริปหน้าค่ะวันพรุ่งนี้มัสแตงสีส้มบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คุณหนุ่มคะคุณหนุ่มเป็นเซลล์คันนี้ไม่ใช่หรอคะแนะนำตัวหรือยังคะแนะนำแล้วเห็นอะไรค่ะอะไรคะพาชมอธิบายออปชันลูกค้าให้ครบเลยเรื่องเบาะเปิดไอ้คอนเน็กต์มือถือให้ลูกค้าหรือยังคาลิงแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะว่าเราสามารถเปิดเนจากมือถือได้เลยไงคะเมื่อกี้น้องก็สอนไปสอนหมดแล้วเนาะใช่ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรให้ศึกษาได้ครับนะคะก็สวยๆแล้วก็น้ำมันนะคะใช้เป็น95นะคะถ้าให้ดีแนะนำเป็น95อ๋อใช้เชลใช่ค่ะแล้วก็ลมยางค่ะถ้าลมยางถ้าไม่ใช่ไนโตรเจนก็32ถ้าคนเยอะๆก็สัก35นะคะแต่ถ้าเป็นไนโตรเจน35ไปเลยเพราะไนโตรเจนเดือนนึงมันถึงเราถึงไปเช็คครั้งนึงแต่ถ้าเป็นลมยางธรรมดาเนี่ยเป็นที่ใส่มานี่เป็นลมยางธรรมดาค่ะเหตุผลที่เราไม่ได้เติมไนโตรเจนมาเพราะว่าตัวไนโตรเจนน่ะปกติเราเติมครั้งเดียวมันจะฟรีตลอดเลยหรือไม่ก็ฟรี2ปีมันต้องหาพวกบีควิกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เติมใช่แต่มันดีอย่างนะคะก็คือเราขับมาทั้งวันเลยอ่ะถ้าเราขับมาทั้งวันเราก็ไปเติมตอนไหนก็ได้ถ้าไนโตรเจนใ